ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีบ้าน8ถึงบ้าน16เริ่มการใช้มังกรครามฐานเทศกาลตรุษจีนปี2024แก้วจะใส่เวลาไว้ให้ชมอยู่บ้านไหนครับก็สามารถกดที่คำอธิบายจะมีบอกครับว่าบ้านนั้นนะครับนาทีที่เท่าไหร่กดเข้าไปรับชมบ้านของชมได้เลยแล้วก็แก้วจะใส่ลิงก์จัดหันไว้ให้ในคำอธิบายนะครับสามารถกดที่ลิงก์เพื่อเซฟสูตรได้เลยสูตรที่แก้วเล่นในวันนี้ครับจะเป็นสูตรง่ายๆที่ใช้ทำ 2-3 ดาวได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าจะเล่นอย่างไรนี่คือบ้าน8ของแก้วนะครับแก้วจะเล่นตั้งแต่บ้าน8ถึงบ้าน16ซึ่งทุก ID นะครับเป็น ID ของแก้วเองเริ่มที่บ้าน8นะครับก็จะเป็นการใช้มังกรครามเอาไป5ตัวนะครับแล้วก็น้ำยาที่ใช้สายฟ้า5ขวดบ้าน1ขวดนะครับคิงเนี่ยแก้วแนะนำให้ใช้ถ้าฝั่งของรองเท้าบูทแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ถุงมือยางครับถ้าว่ายังไม่มีถุงมือยางก็ใช้หุ่นช่วยคนเถื่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้โจมตีกันก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปโจมตีกันเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันก็เราจะเข้าไปนะครับเราจะดูว่าป้อมพุนะครับอยู่ตรงไหนบ้างเพราะป้อมพุเนี่ยโจมตีมังกรได้ดีเลยนะครับและอีกหนึ่งป้อมที่เราจะดูก็คือเครื่องกวาดอากาศครับมันเป่าไปด้านขวาเป็นขวาล่างนะครับฉะนั้นเราอาจจะเคลื่อนซ้ายซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะใช้คิงไปด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวแก้วทำให้ดูก็ปล่อยคิงนับลงไปตรงนี้พอคิงลงไปนะครับคิงมันจะขึ้นไปด้านบนและพอคิงไปด้านบนเนี่ยเราจะใช้ท่าไม่ตายเลยนะครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงนั่นเองคิงก็จะเข้าไปด้านในนะครับผู้ชมพอมองออกไหมก็จะเห็นว่าคิงจะเข้าไปโจมตีกับป้อมพุเราจะไม่เข้าคิงด้านขวานะครับที่มีคิงของศัตรูอยู่นะเพราะว่าเราจะเสียเวลาโจมตีคิงนะเราก็จะไม่คุ้มนั่นเองแล้วเราก็ได้เครื่องกวาดอากาศด้วยนะครับทำให้เราจะเข้าจากมุมไหนก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นแก้วจะเข้าจากทางด้านบนลงมานะครับก็จุดไกลกว่าที่สุดเลยครับก็คือตรงนี้เราใช้สายฟ้านครับลงไป3ขวดพังไหมไม่พังครับ2ขวดโอเคเราสามารถโจมตีได้ครับจากนั้นเราจะเข้าด้านบนก็ปล่อยมังกรครามครับเป็นหน้ากระดานเลยปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ยาวบ้านครับใช้ได้เลยใช้ตอนที่เจอกับป้อมพูนั่นเองเพื่อที่จะพังมันให้ไวที่สุดเลยมังกรครามก็จะลงไปนะครับแก้วทดสอบนะครับเวลาที่เล่นเนี่ยเจอบ้าน8เนี่ยมักจะได้3ดาวนะครับถ้าเราสามารถที่จะโจมตีป้อมพูได้1ป้อมนะครับก็จะไม่มีปัญหาเลยแต่ปัญหาคือพอเราเริ่มขึ้นด้วย0ครับเรามักจะเจอบ้าน9บ้าน9เนี่ยแก้วจะทำได้2ดาวนะครับแต่ก็นานๆทีจะมี3ดาวนะครับถากว่าเป็นบ้าน9ที่ไม่โหดนะครับแล้วก็เขาเอาป้อมพูไว้ด้านนอกครับทำให้เราสามารถที่จะใช้คิงใช้ท่าไม่ตายรองเท้าบูทแผ่นดินไหวเข้าไปโจมตีได้นั่นเองก็ทำให้เราสามารถที่จะเก็บทางฝั่งของ3ดาวได้นะครับแต่ว่ามันก็พอมีบ้างเนาะยังไงก็ลองเล่นดูนะครับอาจจะไม่ได้3ดาวทุกตานะครับแต่ถ้าเจอบ้าน8เหมือนกัน3ดาวเหลือๆนั่นเองก็มังกรครามจะลงไปนะครับแล้วก็ไปด้านขวามังกรครามครับจะลงไปด้านล่างแล้วก็โจมตีเข้าไปนะครับคิงก็จะยังเหลืออยู่นะครับแล้วไปด้านซ้ายด้านซ้ายจะมีค่ายกองทัพนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าบ้านจะมีกระต๊อบชงซ่านครับที่อยู่ด้านมุมโอ้โหดักแก้วนี่ว่าอย่างนี้แก้วจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่เวลาเหลือตั้ง1นาทีก็ไม่ยากเลยนะครับที่เราจะโจมตีได้มังกรครามนะครับก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปนะครับก็จะพี่ไหวดึงใส่น้ำนะครับแล้วก็ไปด้านบนแก้วให้ดูตัวมันนะเท่เนาะโอเคแล้วก็จะไปด้านบนกันนะครับที่กระต๊อบชงซ่านใครจะมาถึงก่อนกันครับระหว่างคิงแล้วก็มังกรครามครับดูเหมือนว่าคิงจะไปก่อนครับคิงจะได้สับไปทีนึงและกระต๊อบชงซ่านก็จะพังลงไปนั่นเองมาชมบ้านเก้ากันต่อนะครับโดยสูตรที่ใช้นะครับเราจะใช้สูตรนี้เลยนะครับก็จะเป็นมังกรครามครับเอาไป5ตัวพอบ้านเก้าขึ้นไปนะครับแก้วแนะนำว่าให้ใช้ระเบิด5ตัวครับช่วยได้เยอะเลยแทนที่เราจะใช้รองเท้าบูทเป็นไหวนะครับเราเปลี่ยนรองเท้าบูทครับไปใช้ขวดอาคมคุ้มข้างคุ้มกว่านะครับแล้วก็ใช้ระเบิดปิดกำแพงแล้วก็มีปืน2ตัวครับไว้เช็คลูกโป่งสีดำสักหน่อยก็ยังดีนะแล้วก็น้ำยาที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นสายฟ้า4ขวดครับจะใช้5ขวดก็ได้ครับและเอายาแช่ออกไปแต่แก้วมองว่าถ้าผู้ชมเจอบ้าน10นะครับการที่เราติดน้ำยาแช่ไป1ขวดครับบางทีเราแช่สารวาเส้นเดียวได้นะครับมันก็จะช่วยให้เปลี่ยนเกมได้เลยนะครับเราอาจจะพลิกได้3ดาวเลยน้ำยาที่ใช้นะครับก็เป็นยาบ้า2ขวดแช่1ขวดครับแล้วก็คิงเนี่ยแก้วจะเอาไปกับน้ำยาคุ้มข้างครับเดี๋ยวแก้วเปลี่ยนก่อนนะแล้วก็ถุงมือยักษ์ครับท่านชมไม่มีถุงมือยักษ์ครับทุกสูตรเลยนะครับคุณชมเปลี่ยนไปใช้นี่ได้เลยนะครับก็จะเป็นหุ่นเชิดคนเถื่อนครับหรือไม่ก็ใช้หนวดเดินพายนะครับในบ้านที่สูงกว่าแก้วมีถุงมือยักษ์ครับคุณชมก็ถามเข้ามานะครับว่าถ
ถุงมือยักษ์เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนนะครับคือถุงมือยักษ์นะครับมันมาตอนอีเวนต์คิดมากนะครับก็มาเหมือนกับตอนนี้เลยนะครับที่ให้เราทำอีเวนต์และปลดล็อกอุปกรณ์นะครับแต่ว่าใครที่ไม่ทันนะครับทีมงานแจ้งไว้นะครับว่าจะนำกลับมาขายเป็นเพชรนะครับแต่ยังไม่ทราบวันที่กลับมาขายและเวลานะครับก็เชื่อว่าอีกไม่นานก็ได้จะกลับมานะครับราคาก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับยังไงก็เตรียมเพชรไว้นะครับถ้าใครจะซื้อโอเคเราไปเล่นกันครับก็ให้ดูควีนไปกับหุ่นเชิดพันธนูแล้วก็ขวดน้ำยาล่องหนนะครับท่านชมมีลูกธนูเชือกแข็งก็ใช้ได้เลยโอเคแก้วกดมาเจอบ้าน10หลังนี้นะครับเป็นบ้าน10ที่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันก็เราจะเข้านะครับเราอาจจะเข้าถ้าเป็นตอนนี้นะเราสามารถเข้าที่ปราสาทแคนได้เลยนะครับเพื่อที่หวังจะเอาทางฝั่งของซองอั่งเปานั่นเองแต่บ้านหลังนี้ป้อมผู้อยู่ตรงกลางเลยก็จะยากหน่อยนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปนะครับเราอาจจะเข้าไปแก้วมองว่าเข้าด้านขวาที่ควีนครับค่อนข้างคุ้มเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับโดยแก้วใช้ระเบิดนะครับแก้วก็ปล่อยคิงลงไปก่อนใช้ระเบิดลงไปนะครับแบบนี้เลยโอ้ยเจอระเบิดยักษ์ด้วยนะครับทำให้ระเบิดของเราตายลงไปนั่นเองแล้วปล่อยควีนลงไปนะครับโชคดีที่มันไม่มีถึงก่อสร้างนะไม่ฉะนั้นควีคิงจะเดินอ้อมเลยครับไม่เข้าไปเปิดกำแพงพอเราเข้าไปครับเดี๋ยวเราใช้ถุงมือยักษ์เข้าไปก็จะโจมตีได้นั่นเองโอเคเราอีกนิดนึงแก้วใช้ถุงมือยักษ์เลยก็จะใช้ไปนะครับแล้วควีนจะออกมาไหมควีนไม่ออกมาครับแต่ว่ากำแพงมันเปิดนะครับทำให้คิงของเราเข้าไปสับควีนได้นะครับทำไมเราต้องโจมตีควีนครับเพราะควีนโจมตีทางอากาศได้และเราใช้มังกรครามนะครับมันเป็นฐานสายอากาศแล้วก็ใช้จัดการได้นั่นเองแบบนี้นะครับเราจะเข้าไปเดี๋ยวควีนเข้ามาครับจะได้ป้อมเครื่องกวาดอากาศครับแล้วก็ได้ป้อมผู้ด้านบนแก้วรองรอก่อนเนาะก็เราจะใช้ถ้าไม่ตายหายตัวได้นะครับเพื่อที่จะโจมตีแต่รอแก้วแป๊บนึงเดี๋ยวแก้วใช้เวลาไม่นานครับเดี๋ยวแก้วใช้ถ้าไม่ตายของควีนขอได้เครื่องกวาดอากาศครับจะง่ายเลยโอเคได้แล้วนะครับเราจะเข้าด้านล่างเข้าไปก็การเข้านะครับแก้วมีสายฟ้าด้วยนะแก้วปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับตรงนี้เลยปล่อยให้โดนป้อมพมุดด้วยนะโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราใช้บอลลูนแล้วปล่อยมังกรคามนะครับเป็นหน้ากระดานเข้าไปเลยโอเคมี5ตัวเนาะเราเข้าไปนะครับเราสามารถใช้ยาบ้าลงไปได้นะครับแต่แก้วแนะนำว่าใช้เลเยอร์ด้านในนะครับเข้าไปนิดนึงพอเราผ่านตรงนี้ไปแล้วนะครับเราจะใช้ยาบ้ากันไปเนาะแก้วดูก่อนนะครับว่าทางของเราไปลายไหนเราแช่ไปที่ป้อมพุแล้วก็เสาลาวาเลยนะครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับแต่เราไม่มียาแช่แล้วนะครับทำให้ด้านบนเราอาจจะไม่ได้เสาลาวานะครับโอเคได้มานะครับก็จะไปต่อไปมาดูกันว่าแก้วจะได้3ดาวไหมกับการโจมตีบ้านสูงกว่านะครับเป็นบ้านเลเวล10ซึ่งแก้วหวังว่าเราน่าจะได้นะครับแต่เวลาก็น่าจะบุดวิดนะครับว่าจะทันเวลาไหมตอนนี้คิงเนี่ยเป็นตัวที่รอเป้าได้ดีเลยนะครับเพราะคิงจะเดินไปเดินมานะครับแล้วทำให้มังกรครามพ่นน้ำออกไปนะครับแล้วก็กระเซ็นไปโดนป้อมธนูนั่นเองตอนนี้เราเหลือมังกรคราม3ตัวนะครับอยู่ด้านซ้ายแต่ป้อมก็ต้องพิมพ์สร้างอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับอาจจะไม่มีใครโจมตีเพราะเราไม่มีตัวเก็บเศษด้วยอาจจะพาได้นั่นเองมังกรคามเข้าไปนะครับด้านบนเหลืออาวุธไม่เยอะมากนะครับเหมือนกันว่าแก้วจะได้3ดาวไหมถ้าได้เนี่ยเฮเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นบ้านที่ต่ำกว่าเนาะแล้วก็มาโจมตีแต่หลักการเล่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือคุณผู้ชมต้องใช้คิงกับควีนครับเข้าไปอย่างน้อยให้ได้ป้อมผู้1ป้อมนะครับเพื่อที่จะช่วยลดพลังโจมตีของป้อมผู้ลงไปนะครับแล้วถ้าโชคดีนะครับเจอบ้านที่เอาสารวานครับไม่ลึกมากอยู่ด้านนอกครับเราสามารถที่จะใช้ถ่ายเข้าไปจัดการได้ครับก็ต่อเข้าไปแก้วก็เลยแนะนำนะครับให้ใช้ระเบิดมา5ตัวครับเพื่อที่จะปิดกำแพงโอเคเราจะเข้าไปนะครับแต่ว่าเวลาไม่พอนะครับแล้วก็อาวุธก็ค่อนข้างที่จะหนักเลยครับทำให้เราจบไปที่2ดาว 94% นะครับเป็นการใช้บ้าน10นะครับบ้าน9นะครับมาตีบ้าน10มาชมบ้าน10กันต่อนะครับโดยสุทธิชัยนะครับแก้วใช้เป็นทางฝั่งของมังกรคราม5ตัวระเบิด5ตัวนะครับแล้วก็บอลลูน6ตัวนะครับแล้วก็น้ำยานะครับที่เราใช้ก็จะเป็นน้ำยาบ้า3ขวดแช่5ขวดคิงควีนไปครบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันลืมให้ดูนะครับคิงไปกับขวดน้ำยาคุ้มข้างถุงมือยักษ์ควีนไปกับหุ่นเชิดพันธนูแล้วก็ขวดน้ำยาล่องหนครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะลองตีชมกันนะครับเป็นบ้านเลเวล11ที่กลางๆเนาะเราจะเข้าไปนะครับก็อาจจะเข้าที่ซองอ่างเปาที่ปราสาทแคนด้านล่างแล้วก็ปูดินด้านบนได้เลยนะครับแต่แก้วจะลองทำ3ดาวดูนะแก้วเห็นว่าบ้านหลังนี้นะครับเราได้เปรียบเยอะเลยนะครับเดี๋ยวแก้วค่อยชมกันแก้วเห็นว่าป้อมอินทรีย์ผู้นะครับอยู่ด้านบน3ป้อมเลยนะครับเราจะพยายามนะครับ
ที่จะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีแก้วปล่อยคิงไปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมปล่อยลงเรื่อยๆด้านในนะคิงจะเดินไปด้านซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะใกล้กับเทือกเหมืองทองคำก่อนนั่นเองอันนี้คือเทคนิคที่แก้วได้เรียนรู้มานะครับสามารถที่จะนำไปใช้ได้แล้วเราใช้ระเบิดลงไปหนึ่งตัวก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงโอเคมันไปด้านล่างเนาะเราใช้ลงไปด้านบนนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ถุงมือยักษ์เลยนะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะเปิดกำแพงได้ครับและคิงก็จะเข้าไปเราไม่มีมังกรน้อยเพื่อที่จะตัดทางเลยนะครับแก้วอยากให้ควีนเข้าไปด้านในไม่รู้ว่าควีนจะเข้าไปหรือเปล่านะครับถ้าเข้าไปเราจะได้ป้อมพุทั้ง 2-3 ป้อมเลยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยโอเคคิงเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะซิ่งแงแกนครับแต่ควีนจะไปด้านนอกครับไม่ได้ป้อมพุก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันแก้วจะเข้าด้านขวานครับเพราะขึ้นกว่าอากาศปอบไปด้านล่างถ้าด้านซ้ายครับมันปอบไปด้านบนเราไม่เข้านะเราเข้าด้านขวานครับแก้วใช้บอลลูนลงไปเป็นหน้ากระดานเลยแล้วก็ใช้มังกรครามลงไปนะครับด้านบนเดี๋ยวรอโจมตีชั้นนอกก่อนครับชั้นนอกเสร็จครับเราจะใช้ยาบ้าลงไปตรงนี้ละกันแล้วแก้วจะทำการแช่ไปที่แก้วซุ้มบอกหน่อยเนาะจะได้เห็นภาพรวมมากขึ้นนะครับเราใช้ยาบ้าแช่ไปที่ป้อมพุเลยแล้วก็เราเข้าไปนะครับส่วนเอ็กโบจะแช่ไม่แช่ก็แล้วแต่เลยเราแช่ไปที่เสาละวานครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยสามารถโจมตีป้อมละวาเส้นเดียวได้นะครับเราต้องเก็บแช่ไว้นะเพราะด้านซ้ายครับยังคงมีทางฝั่งของเสาละวาเส้นเดียวอยู่นะครับเราจะต้องอาจจะการให้ได้นั่นเองแล้วก็มังกรครามครับจะลงไปด้านล่างซึ่งจะเข้าไปนะครับเรามีแช่อยู่2ขวดนะครับจะใช้ตรงไหนดีเราแช่ไปที่ป้อมพูนครับ1ป้อมเลยแล้วก็มังกรครามครับเจอกับเอ็กโบและเครื่องกวาดอากาศครับก็เลยไหลช้าเลยนะครับทำให้เราน่าจะไม่ได้3ดาวนะครับแก้วปล่อยตัวขวาตายทิ้งไปและแก้วคิดว่าแก้วแช่ไปที่เครื่องกวาดอากาศก่อนเลยครับเพราะมันค่อนข้างที่จะแสบเลยซึ่งแก้วรู้ดีครับว่าถ้าแก้วไม่แช่ที่สารวานครับเราจะแพ้แต่เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มครับแต่เสียดายครับที่เราไม่ได้ซองอ่างเปาด้านขวาก็ได้มา2ดาว 78% ครับแก้วพบว่ามังกรครามครับเป็นตัวที่ทำเปอร์เซ็นต์ได้สูงกว่าทางฝั่งของพลธนูผู้ไฟครับแต่ว่าจะเล่นยากกว่าหน่อยนั่นเองเฮ้ยมังกรครามมันมาที่ปราสาทแคนครับปรากฏขึ้นว่าเราจะได้ไหมแต่ว่าเลือดนะครับลดอย่างไวเลยนะครับทำให้เราไม่ได้ซองอ่างเปาอีก150ซองมาชมบ้าน11กันต่อนะครับโดยบ้าน11ครับเราจะใช้มังกรครามครับเอาไป6ตัวระเบิด5ตัวนะครับแล้วก็บอลลูน2ตัวเราใช้น้ำยาบ้า2ขวดครับใช้น้อยนะครับเพราะว่าปู่เดนมีอัญมณีคุ้มค่าครับเราก็เลยใช้ยาแช่เยอะขึ้นครับเพื่อที่จะไปแช่สารวาป้อมพุเอ็กโบนครับส่วนคิงนะครับเอาไปกับขวดน้ำยาคุ้มค่าถุงมือยักษ์แล้วก็ควีนครับไปกับขุนเชิดพลธนูกับขวดน้ำยาล่องหนกดมาเจอบ้าน12หลังนี้นะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปโจมตีชมกันก็ถ้าเราเข้าได้ครับอยากจะให้เข้าไปที่ป้อมอินซีเลยนะครับแต่ว่าอยู่ลึกเลยเราจะลองเข้าไปกันครับโดยการเข้าแก้วจะเข้าจากคิงเอาคิงไปที่ป้อมมอต้าก่อนเลยครับแล้วไปด้านบนเราใช้ควีนครับเข้าไปด้านในก็จะเข้าไปครับและคิงจะลงไปด้านล่างแบบนี้เลยครับเราอาจจะต้องแช่ไปที่ทางฝั่งของสารวาเส้นเดียวครับเพื่อที่จะโจมตีโอเคคิงไปครับเราแช่ไปที่สารวาแล้วก็จะลงไปเพิ่มนะครับโอเคคิงหนีมาได้นะครับเราได้สารวาถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยครับถ้าเราได้สารวาแถมเราได้ควีนอีกด้วยนะครับโอ้โหอะไรมันจะคุ้มขนาดนี้นะครับก็จะเข้าไปแก้วใช้ระเบิดลงไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกำแพงเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้แช่ไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีโอเคกำแพงได้นะครับเราจะเข้าไปควีนมีสกิลหายตัวอยู่นะครับสามารถที่จะไปต่อได้แก้วก็จะใช้สกิลหายตัวนะครับแล้วก็ควีนจะลงไปนะครับแก้วอยากจะได้เสาละวาอีก1ป้อมนะครับน่าจะได้นะแก้วว่าได้ครับแก้วว่าได้โอเคเราแช่ไปก่อนนะครับ1ทีแล้วก็ควีนโจมตีไปที่เสาละวานะครับสามารถที่จะได้เพิ่มนั่นเองแต่เทลาด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยจากนั้นครับเครื่องกวาดอากาศประเด็นขวานครับเราจะเข้าไปเราเข้าด้านซ้ายนะครับเพราะว่าด้านซ้ายเข้าง่ายกว่านะครับแก้วใช้บอลลูนเป็น1ตัวนะครับแล้วปล่อยมังกรคามลงไปนะครับด้านซ้ายปล่อยบอลลูนมังกรคามลงไปครับปล่อยปูเดินลงไปเราสามารถแช่ไปที่ป้อมพูได้ครับก็แช่ไปเลยป้อมพูอีกโบนครับแช่ได้แช่เลยแล้วก็เราจะเข้าไปครับเราแช่ไปเพิ่มโอ้แก้วน่าจะแช่ไปที่ป้อมอีกโบนด้านล่าง2ป้อมเนาะแล้วแก้วใช้สกิลคำพิมพ์ตะเลยครับเพื่อที่จะเป็นอมตะชั่วคราวครับเราใช้ยาบ้าลงไปได้ครับแก้วปล่อยยาบ้าลงไปแบบนี้เลยครับด้านบนด้านล่างแล้วก็บ้านป้องกันตนเองครับแก้วสามารถที่จะแช่ไปที่อินซีแล้วก็บ้านได้ครับก็จะแช่ไปก็จะพังบ้านได้ครับบ้านก็จะพังลงไปแล้วก็ระเบิดตู้มนะจากนั้นเราจะแช่ลงไปด้านล่างครับที่เสาละวาเส้นเดียวนะครับแบบนี้เลย
โอเคแล้วก็เราจะลงไปต่อนะครับโดยเราไปต่อนะครับแต่ว่าด้านขวานครับมีป้อมภูนะครับแก้วแช่ไปที่ป้อมภูก่อนเลยมังกรคามจะยิงไปนะครับแล้วป้อมภูพังลงไปเหลือป้อมภูด้านบนป้อมเดียวแล้วนะครับที่เราเจออยู่ตอนนี้เราเหลือมังกรคามประมาณ5ตัวนะครับที่ยังไม่ตายลงไปอย่าลืมนะครับว่าแก้วเป็นบ้าน11นะครับมาเจอกับบ้าน12ซึ่งบ้าน12หลังนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับมาดูกันว่าแก้วจะได้3ดาวมั้ยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเราดึงลูกปงสีดำออกมาได้นะครับปูเดนอยู่ด้านบนก็จะโจมตีเข้าไปนะครับแล้วมังกรคามจะเข้าไปในปูเดนปูเดนก็จะมีออร่านะครับที่เป็นอัญมณีคุ้มครั่งด้วยนั่นเองปูเดนตายลงไปนะครับมังกรคามเจอป้อมภูแก้วว่าไม่ไหวแน่เลยนะครับก็เลยทำให้เราครับจบไปที่2ดาว 92% 94% นะครับจากการโจมตีป้าสูงกว่า1เลเวลมาชมบ้าน12กันต่อนะครับโดยบ้าน12ครับเราใช้ฐานที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นการใช้มังกรครามเอาไปแค่5ตัวนะครับแต่เราใช้เศษฐานเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดนะครับไว้เปิดกำแพง5ตัวบอลลูน5ตัวนะครับไว้เช็คลูกปงสีดำแล้วก็พ่อมด1ตัวนะครับเอาไว้เป็นเศษเนาะแล้วก็มังกรน้อยนะครับ2ตัวเอาไว้ตัดฐานครับจะช่วยให้เราบังคับทางให้คิงกับควีนเข้าไปได้ง่ายขึ้นมีโคแข็ง1ตัวนะครับไว้เป็นตัวทางฝั่งของตัวแทงนั่นเองแล้วนั่นละหัวนะครับเผื่อเจอกับผู้กล้าแล้วแม่ที่ชายนะครับใช้เหมือนตัดที่แล้วเลยคือบ้าน2แช่7นะครับจะเห็นว่าแก้วได้เอาอัญมณีคุ้มค่าของปูเด่นครับมาใช้ก็เลยเอายาแช่ไป7ขวดนะครับท่านผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็สามารถที่จะลดน้ำยาแช่และเพิ่มน้ำยาผ้าลงไปได้นะครับส่วนคิงนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้ขวดน้ำยาคุ้มค่าถุงมือยักษ์แล้วควีนก็เป็นขวดน้ำยาล่องหนกับหุ่นเชิดผู้เยียวยานั่นเองถ้ามีลูกธนูแช่แข็งก็ใช้ลูกธนูแช่แข็งได้นะครับเจอบ้านแล้วนะครับบ้านที่แก้วอยากจะตีนครับแก้วบอกว่าคือถ้าจะตีนะครับถ้าจะตีบ้านสูงกว่าพยายามเลือกบ้านที่มันค่อนข้างง่ายครับที่เราได้เปรียบนะครับอย่างเช่นบ้านนี้เขาเอาอินซีไว้ด้านล่างครับเราสามารถที่จะใช้คิงเข้าไปจัดการได้ครับก็ปล่อยเข้าไปแต่ก็ทำให้ชมกันครับโดยใช้มังกรน้อยตัดทางด้านซ้ายด้านขวานะครับแบบนี้เลยโอเคมีกับดักด้วยเนาะเราก็จะเข้าไปนะครับโดยใช้โกแข็งแล้วก็ปล่อยคิงลงไปปล่อยควีนลงไปนะครับเราใช้ระเบิดลงไปได้ก็ปล่อยระเบิดลงไปเลยเพื่อที่จะกำแพงครับให้ทางเข้าไปด้านในคิงเข้าไปนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงเราจะใช้ถุงมือยักษ์เลยก็จะสับแหลกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปก็อีกแป๊บนึงเลือดแดงๆหน่อยเนาะจะทอร์นาโดนะครับก็รอให้ทอร์นาโดจบลงก่อนเราถึงจะเข้าไปนะครับโดยคิงจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้ถุงมือยักษ์เลยก็จะโจมตีได้ครับแล้วก็จะได้รับความเสียหายน้อยลงนั่นเองโอเคเราโจมตีได้ครับส่วนนี้ก็จะพังลงไปเราเข้าไปนะครับควีนไปต่อนะครับฉะนั้นเราเข้ากันครับแก้วเข้าด้านขวาเลยปล่อยบอลลูนลงไปนะครับแล้วปล่อยศิลาปล่อยมังกรคามลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ปูเดินลงไปนะครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่ป้อมพุแล้วก็เสาลาวาได้นะครับก็ปล่อยลงไปควีนโจมตีไปนะครับได้ป้อมพุมาด้วยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยเราเข้าไปเพิ่มครับก็จะได้ด้านในเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับด้านในเราจะต้องใช้สกิลคัมภีร์อมตะปูเดินแล้วนะครับใช้คัมภีร์อมตะนะครับเพื่อที่จะให้ศิลานะครับเป็นอมตะด้วยนั่นเองพอเราเข้าไปนะครับเราปล่อยยาบ้าลงไปนะครับโจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็เราจะแช่ไปนะครับก็จะแช่ไปที่บ้านกับเครื่องกวาดอากาศเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแสบเลยโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะแช่ไปได้เพิ่มครับแบบนี้เลยแล้วก็ไปด้านล่างกันครับเราใช้ยาบ้าแล้วก็แช่ไปที่เอ็กโบกับเครื่องยิงหินเลยแล้วเราก็แช่ไปเพิ่มนะครับก็จะเข้าไปจากนั้นครับเราจะไปด้านซ้ายก็เราสามารถที่จะแช่ไปที่เสาละวาแล้วก็ป้อมคูได้นะครับแบบนี้เลยก็จะแช่ไปนะครับแล้วก็จะแช่ไปเพิ่มนะครับอีกหนึ่งขวดเลยฟึบโอเคด้านบนนะครับมีมังกรเหลืออยู่นะครับแต่ว่าตายลงไปนะครับเราปล่อยพ่อมดปล่อยนรกข้าหัวลงไปนะครับเพื่อที่จะเก็บกวาดแต่เราได้มาถึง2ดาว 73% นะครับจากการที่เราโจมตีบ้านสูงกว่านะครับก็พยายามเลือกบ้านที่เราได้เปรียบนะครับสามารถที่จะปล่อยคิงเข้าไปทะลวงไส้ได้นะครับก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะได้รับความคุ้มค่านั่นเองเรียบร้อยนะครับก็จบไป2ดาว 74% นะครับมาชมบ้าน13กันต่อนะครับก็เล่นเหมือนตาที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าน้ำยามีการเปลี่ยนแปลงครับเราจะเอาน้ำยาผ้าไป3ขวดครับแล้วก็ลดยาแช่เหลือ5ขวดครับเพราะว่าเรามีคัมภีร์ยาของปู่เด่นแล้วนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันคิงก็เหมือนเดิมครับไปกับขวดน้ำยาคุ้มข้างถุงมือยักษ์ควีนไปกับคุณแม่ล่องหนและหุ่นเชิดผู้เยียวยานะครับแล้วก็เจ๊ไปกับเดิมๆเลยเรามีเครื่องจักรแล้วนะครับสามารถผลิตเองได้นะครับก็เอาไปกับ
นี่เลยนะครับก็จะเป็นศิลานะครับหรือว่าจะใช้แต่ผมว่าศิลาน่าจะโอเคสุดนะครับก็น่าจะจำสุดนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเจอบ้านแล้วนะครับบ้านที่แก้วอยากจะที่ชมกันนะครับถามว่าเราจะเข้ายังไงนะครับก็ดูเลยนะครับว่าจะเข้าที่บ้านหรือจะเข้าที่ป้อมอินทรีย์ครับแก้วมองว่าแก้วจะเข้าที่ป้อมอินทรีย์ก่อนนะครับด้านซ้ายก็จะเข้าไปนะครับโดยเราอาจจะใช้ทางฝั่งของมังกรน้อยนะครับลงไปด้านล่างได้แก้วปล่อยลงไปตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเราใช้มังกรน้อยลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับทางฝั่งของป้อมธนูนั่นเองแก้วใช้บอลลูนไปช่วยนะครับเพื่อที่จะโจมตีให้มันพังลงไปนั่นเองพังไหมไม่พังนะฉันแก้วจะปล่อยคิงลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวแก้วปล่อยพ่อหมดลงไปบ้างโอเคเราปล่อยพ่อหมดลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะตายลงไปโอ้อนาจังเอาเช็คควีนครับลงไปปล่อยควีนกับคิงลงไปแล้วนะครับก็จะใช้ระเบิดครับแผงเข้าไปแก้วปล่อยระเบิดตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแช่ไปที่ครึ่งยิงหินเลยทันไหมไม่ทันนะโอ้โหเสียดายเลยครับทำให้เราไม่ได้ป้อมอินทรีย์นั่นเองแต่ควีนครับย้อนกลับไปก็จะเข้าไปด้านในครับแล้วก็จะโจมตีป้อมอินทรีย์ได้ครับถือว่าเยี่ยมเลยเราจะเข้าไปด้านไหนดีครับพออินทรีย์พังลงไปเราเข้าที่บ้านก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะกำจัดบ้านเลยเพราะว่าขึ้นกว่าอากาศครับปล่อยไปด้านบนเราเข้าที่บ้านก่อนก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะเราใช้สกิลหายตัวครับลงไปเพื่อที่จะโจมตีเอ็กโบเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้มังกรคามลงไปนะครับแบบนี้เลยเราใช้ศิลานะครับใช้ปูเดนลงไปแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งขวดด้านหน้านะครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่สารวาได้นะครับก็แช่ไปเลยเราเข้าไปนะครับสามารถที่จะใช้สกิลคามพิมพ์ตาได้นะครับซึ่งแก้วจะใช้จังหวะนี้เลยแล้วก็เยียวยาด้วยนะครับก็จะเยียวยาทหารแล้วก็เข้าไปนะครับสามารถใช้ยาบ้าลงไปได้เพิ่มมีทอร์นาโดด้วยนะครับก็จะหมุนติ้ว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 แล้วเราไปด้านบนกันครับเราสามารถที่จะใช้เจลงไปได้นะครับก็ปล่อยเจไปด้านซ้ายไปที่ป้อมสารวาเลยครับแล้วก็ใช้อายาบ้าลงไปนะครับเราใช้แช่ไปที่เอ็กโบแล้วขึ้นยิงหินเลยเราไปต่อนะครับเราสามารถไปด้านบนได้นะครับเจสามารถที่ชิงไปได้เราแช่ไปที่สารวาแล้วขึ้นยิงหินเลยนะครับเราสามารถที่จะชิงไปได้นะครับก็ชิงไปเลยแล้วก็เราแช่ไปที่สารวากันต่อนะครับมาดูกันว่าแก้วจะได้3ดาวไหมกับการโจมตีนะครับโดยเจไปต่อนะครับเจมีเลื่อนเจเลเวล6เองครับเลเวลของแก้วมันค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเป็นเลเวล25นะครับก็เชื่อว่าน่าจะโจมตีได้ดีเลยครับแต่ว่าเจไวไหมนิดนึงป้อมพุป้อมพุป้อมพุโอ้โหเจตายลงไปงานเข้าเลยครับทำให้เราอาจจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะใช้แล้วเข้าหัวลงไปด้านซ้ายก่อนครับเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลาครับแต่แก้วบอกเลยครับว่าบ้าน13ตีบ้าน14ครับมีโอกาสได้3ดาวครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปที่คีย์ดีเฟนด์ได้ครับอย่างเช่นเสาละวานครับหรือว่าทางฝั่งของป้อมอินทรีย์ครับรวมถึงบ้านด้วยครับถ้าเข้าไปทางบ้านได้ด้วยคิงกับควีนครับจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยแต่ให้ระวังเวลาให้ดีครับเวลาอาจจะไม่พอได้ครับอย่างเช่นแก้วตอนนี้เนี่ยแก้วได้3ดาวได้ครับแต่ว่าเวลาไม่พอพอเราเหลือมังกรคานมี2ตัวเลยครับแต่ว่าเวลาก็ไม่เป็นเพียงแก้วครับก็เลยทำให้จบไปที่2ดาว 91% นั่นเองถือว่าเป็นตาที่แก้วประทับใจมากๆเลยมาชมบ้าน14กันต่อนะครับโดยบ้าน14ก็เล่นเหมือนตาที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าไม่ยากนั่นเองแล้วก็คิงนับเราไปตามนี้เลยแก้ให้ชมกันนะครับโดยควีนไปกับคุณเชิดผู้ยาวยานครับปู่ไปกับ2คัมภีร์เจไปกับเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันนะครับบ้านอยู่ตรงกลางเลยเป็นบ้านต่อต้าน2ดาวนะครับเราจะเข้าไปก็จะเข้าไปนะครับเราต้องทำการหาทำเลที่จะเข้าไปได้คุ้มเลยนะครับซึ่งแก้มองว่าบริเวณด้านซ้ายนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับหรือว่าด้านบนตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวแก้วให้ชมกันถ้ามันเป็นแบบที่แก้วคิดนะมันจะเวิร์กมากๆเลยเราใช้มังกรน้อยตัดทางก่อนเลยนะครับแล้วใช้โกแข็งลงไปแล้วก็รอให้มอต้ายิงมาก่อนครับเราปล่อยคิงควีนเราใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงเลยโอเคคิงจะเข้าไปนะครับแก้วใช้ถุงมือยักษ์เลยคิงจะเข้าไปนะครับแล้วก็ควีนจะเข้าไปคิงเนี่ยเราไม่ได้ดูเท่าไหร่นะเราจะดูควีนครับว่ามันจะทำอะไรได้บ้างควีนจะยิงเสาลาวาได้กี่ป้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็คิงไปด้านล่างครับปืนแพงให้ควีนโอ้สุดยอดเลยแบบนี้แหละอ้าวทำไมไม่โจมตีต่อคิงไม่ตีต่อนะครับทำให้ตายละตายละจากแผนที่เราวางไว้นะครับว่าจะเอาเสาลาวา2ป้อมนะครับอาจจะได้แค่ป้อมเดียวก็เป็นแบบนั้นเลยครับเราจะเข้าไปโอเคควีนลงไปได้ครึ่งกวดอากาศครับแต่ว่า
ได้ป้อมอินทรีย์ไหมแก้ไม่ได้แช่นะครับแก้แช่ไม่ทันก็เพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ป้อมอินทรีย์เนาะแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะเข้าจากทางด้านซ้ายได้ที่ป้อมอินทรีย์ก่อนเลยครับเราใช้ศิลาลงไปบอลลูนแล้วปล่อยมังกรคามลงไปด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เลยครับแล้วปล่อยปูเดินลงไปเพื่อที่จะบีบทานครับให้ทางเราเข้าไปด้านในก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะแช่ไปได้แก้วแช่ไปที่เครื่องยิงเห็นแล้วก็สารวาลนะครับเราสามารถที่จะใช้สกิลคาปิมิตะได้นะครับแต่แก้วจะไม่ใช้แก้วใช้ยาบ้าแบบนี้เลยครับแล้วก็จะใช้สกิลคาปิมิตะเลยเราปล่อยเจ๊ไปด้านบนไปพร้อมหมดลงไปครับแล้วก็จะใช้ยาบ้าลงไปเพิ่มนะครับตรงนี้เราแช่ไปที่บ้านโอเคเราไปต่อนะครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่ป้อมพุแล้วก็บ้านได้เจชิ่งต่อไปนะครับไปต่อเลยเจเราปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็จะโจมตีบ้านนะครับได้ไหมเราใช้แช่ไปที่ป้อมพุเลยโอเคได้บ้านมานะครับแต่บ้านจะระเบิดตู้มทำให้เรานะครับอาจจะยากขึ้นไปแล้วก็มังกรครามครับจะลงไปด้านล่างเหลือเป็นเยอะเลยนะครับที่เรายังไม่ได้ก็เรียบร้อยนะครับจบไปที่2ดาว 70% นะครับบ้าน4เนี่ยบ้าน4เนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับแก้ววีหลายรอบแล้วนะครับพยายามที่จะตีได้3ดาวนะครับแต่ว่าแก้วได้เพียงแค่2ดาว 73% นะครับอาจจะต้องพึ่งฐานแคร์นะครับถึงจะตีได้มากกว่านี้ยังไงผู้ชมมีสูตรแจมๆก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับว่าใช้สูตรอะไรก็นิดเดียวเองครับที่เราจะเกือบได้ครับก็ต้องลงให้เป๊ะขึ้นชัดขึ้นมากขึ้นนั่นเองเรียบร้อยนะครับก็จบไปที่2ดาว 75% มาชมบ้าน15กันต่อนะครับโดยบ้าน15เราก็เล่นคล้ายๆเดิมครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนน้ำยานะครับเป็นน้ำยาพินไหวและน้ำยาสายฟ้านะครับเพื่อที่จะไปพังป้อมอินทรีย์นั่นเองเพราะว่าป้อมอินทรีย์นะครับค่อนข้างแสบเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับซึ่งแก้วใช้แบบนี้เลยส่วนคิงนับไปกับทางฝั่งของขวดน้ำยาคุ้มข้างมือยักษ์ครับควีนไปกับขวดน้ำยาล่องหนแล้วก็ลูกธนูเชื่อแข็งครับส่วนปูเด่นครับไปกับ2คัมภีร์และเจ๊ก็ไปกับเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแก้วขอบูทได้ไหมแก้อยากบูทครับเพื่อที่จะลุ้นทำสามดาวนะครับเดี๋ยวแก้วขอบูทนะเพื่อที่จะบูททหารและบูทผู้กล้านะครับเพื่อที่จะโจมตีให้หนักที่สุดเลยนะครับแล้วมาดูกันว่าถ้าเราไม่ใช้ถังแคนเราจะโจมตีบ้าน16ได้ดีแค่ไหนเจอบ้านอีกแล้วนะครับเป็นบ้าน16ที่แก้วมองว่าแก้วน่าจะพอทำสำดาวได้นะครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันก็นี่เลยนะครับก็ให้หาทำเลที่เราจะปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับแก้วมองว่าบริเวณด้านล่างครับที่ป้อมธนูนะครับน่าจะคุ้มค่าเลยแล้วก็เราสามารถที่จะใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปได้นะครับก็อาจจะปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปนะครับตรงไหนดีแก้วมองว่าบริเวณด้านล่างก็น่าสนใจนะครับฉะนั้นเราใช้เพนไหวและสายฟ้าลงไปนะครับแก้วปล่อยเพนไหวสายฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยก็สามารถที่จะพังได้นะครับแล้วก็แก้วใช้ระเบิดเช็คก่อนครับว่ามีกับดักไหมแล้วปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปแล้วก็เราจะเข้าไปที่บ้านได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าบ้านอยู่ลึกเกินไปเราต้องใช้คิงควีนครับตัดทางด้านใดด้านหนึ่งก่อนซึ่งแก้วมองว่าตัดทางด้านขวาเนี่ยยากเลยครับเพราะว่ามีเสาลาวาเส้นเดียวครับแล้วเราไม่มียาแช่ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือด้านซ้ายครับเราใช้คิงลงไปควีนโกแข็งครับแล้วก็มังกรน้อยปล่อยเก็บเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ได้ละกันเนาะโอเคเราใช้พังหมดลงไปด้วยครับแบบนี้เลยคิงจะเข้าไปครับเราใช้ถุงมือยักษ์เลยเพื่อที่จะรับดาเมจที่น้อยลงครับแล้วก็โจมตีได้ดีขึ้นนั่นเองโอเคเข้าไปนะครับส่วนสารวัตร5เส้นครับมันไม่มีปัญหาครับมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เมื่อเจอกับผู้การครับก็จะไม่เหมือนกับลาวาเส้นเดียวเราตัดทางได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยควีนจะลงไปต่อครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ทางฝั่งของสกิลหายตัวได้ครับแต่ว่าป้อมพุจะยิงมาที่ควีนนั่นเองเราใช้สกิลหายตัวครับแบบนี้เลยแล้วก็ไปต่อครับแบบนี้ลงไปด้านล่างกันครับขอให้ได้เครื่องยิงหินนะเครื่องยิงหินได้ถือว่าสำคัญเลยครับแก้วคิดว่าไม่ได้ครับน่าจะตายลงไปก่อนใช่ครับตายลงไปก่อนแล้วก็เราจะเข้าไปกันครับซึ่งเครื่องกดอากาศมันเป่าแบบยากเลยครับยากเลยแก้วจะเข้าส่วนทางละกันคือด้านล่างครับปล่อยบอลลูนลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้มังกรคามลงไปเป็นหน้ากระดานครับแบบนี้ปล่อยปูเดินลงไปนะครับเรามีนักล่าหัวหนึ่งตัวนะครับสามารถปล่อยลงไปได้ก็ต้องจะใช้จังหวะปูเดินครับเพื่อที่จะปล่อยนักล่าหัวลงไปแก้วมีป้าอยู่ครับแก้วใช้ได้ครับแต่แก้วคิดว่าแก้วจะใช้นักล่าหัวแล้วก็สกิลคัมภีร์มาตาปูเดินเลยครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ยาบ้าเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนนะ
แล้วเก็บไว้ใช้ด้านในนะครับเพื่อที่จะเข้าไปอาแก้วมองออกแล้วนะครับใช้ตรงนี้เพื่อที่จะโจมตีเข้าไปกับสารวัตรเส้นเดียวเนาะโอเคสารวัตรเส้นเดียวพังลงไปแล้วนะครับเราจะเข้าไปเรามีเจ้อยู่นะครับซึ่งเจ้ใช้ได้แล้วเจ้ก็เป็นเลเวล40เลยนะครับที่พอแก้วบูทมาเราเอาเจ้นะครับไปที่บ้านเลยพอบ้านน่าจะไม่พังลงไปนะครับเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะก็จะเข้าไปนะครับบ้านพังลงไปไหมไม่พังลงไปนะครับก็ใช้เจ้เข้าไปเจ้สตันไปนะครับกับดิกกี้แล้วก็ได้2ดาว 77% นะครับก็คือเดเบคของแก้วแล้วนะครับที่แก้วทำได้ก็จะประมาณนี้เลยถือว่ายากนะครับการที่เราจะเอาบ้าน15นะครับไปตีบ้าน16ได้3ดาวนะครับโดยที่ไม่ใช้ถังแคนแล้วก็ใช้มังกรครามนะครับค่อนข้างยากเลยยังไงท่านใดที่มีสูตรแจ่มๆนะครับกับการที่เอาบ้าน15ไปตีบ้าน16ครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันบอกเพื่อนๆได้นะครับจะได้ลองเอาไปใช้กันมาชมบ้าน16กันต่อนะครับบอกกันว่าวันนี้จะยังคงได้3ดาวเหมือนเมื่อวานหรือไม่นะครับเมื่อวานเราใช้พลธนูผู้ฝ่ายนะครับแล้วก็ได้3ดาวบริกเดเจนครับแต่วันนี้ไม่แน่ใจเลยครับว่าจะได้ไหมโดยสูตรที่ใช้นะครับก็เป็นสูตรง่ายๆครับเหมือนที่ผ่านมาแต่น้ำยาที่ใช้นะครับเราจะใช้ใส่ฟ้า7ขวดครับลดไป1ขวดแล้วใส่น้ำยาล่องหนมาเพิ่มนะครับส่วนทางแคนครับแก้วขอเป็นยีสต์อีก2ตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีเราสามารถที่จะพกทางฝั่งของเครื่องยิงลูกไฟลงไปก็ได้ครับแล้วก็เอาเรือหอรบไปนะครับเผื่อว่าจะไปโจมตีบ้านแล้วก็เอาทางฝั่งของสว่านไปได้นะครับเพื่อที่จะใช้หรือจะเอาเครื่องยิงลูกไฟไปก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนคิงนะครับเราจะเอาไปกับขวดน้ำยาคุ้มข้างถุงมือยักษ์ครับควีนไปกับขวดน้ำยาล่องหนแล้วก็ลูกธนูแช่แข็งครับส่วนปูเดนเอาไปกับ2คัมภีร์แล้วก็เอาเจนครับไปกับเดิมๆเลยนะครับเราจะไปโจมตีกันนะครับเป็นคุณว่าจะเป็นอย่างไรตื่นเต้นแก้วไม่ตีเลยเจนเลยนะครับวันนี้ก็ไป3แล้วนะครับที่ยังไม่ได้ตีเรากดโจมตีเลยแก้วมาถึงครับจะเป็นบ้านยังไงเป็นบ้านแบบนี้เลยนะครับก็ให้ดูนะครับว่าเราจะใช้ทางฝั่งของสายฟ้านะครับลงไปตรงไหนซึ่งพร้อมอินซีนครับอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าแก้วมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับแต่จุดอื่นก็เขาแยกอาวุธได้ดีเลยนะครับทำให้แก้วอาจจะต้องปล่อยลงไปโอเคแก้วปล่อยลงไปด้านโอเคตรงนี้ละกันเดี๋ยวแก้วเข้าไปนะครับโดยใช้แผ่นไหวลงไปมีกระต๊อบที่เราสร้างอยู่นะครับฉะนั้นต้องระวังนิดนึงเราปล่อยแผ่นไหวปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยโอเคแล้วเราจะเข้าไปที่บ้านกันครับโดยแก้วใช้ระเบิดลงไปนะครับระเบิดแก้วใช้มังกรน้อยลงไปก่อนครับตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยมังกรน้อยไปด้านซ้ายเราใช้โก้แข็งเราใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะกำแพงก็จับกำแพงได้ครับเราใช้คิงควีนลงไปนะครับเรามีเครื่องจักรครับเป็นเครื่องยิงลูกไฟแก้วไม่แน่ใจว่าแก้วจะใช้ตรงไหนนะเอาเป็นว่าแก้วใช้ด้านขวาละกันมีคนเถื่อนนะครับเช็คก่อนโอเคคิงจะเข้าไปนะครับจะได้บ้านไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้บ้านหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับเราใช้ถุงมือยักษ์เลยแก้วใช้ถุงมือยักษ์เลยนะครับเพื่อที่โจมตีบ้านแล้วบ้านก็จะพังลงไปนั่นเองส่วนควีนจะเดินอ้อมนะครับไปด้านบนก็ถือว่าดีเลยนะครับไม่ถูกยาพิษโจมตีอ้าวได้แต่พูดนะครับว่าไม่ถูกยาพิษโจมตีแก้วลืมเอายาพิษมาด้วยนะครับโอ้โหสันแคนครับก็จะมีด้วยทำให้เรานะครับยากเลยโอเคเราจะเข้าไปนะครับโดยแก้วจะเข้าที่สัมมนาก่อนนะครับด้านซ้ายก็ใช้บอลลูนลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วปล่อยมังกรครามลงไปนะครับเป็นหน้ากระดานแล้วปล่อยปูเดินลงไปนะครับสามารถที่จะใช้ยาบ้าได้ครับแต่เรามีแช่นะครับที่แช่ได้เราแช่ไปที่ควีนแล้วก็ขึ้นยิงหินเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปเราแช่ไปที่เสาโมนะแล้วก็ขึ้นกวาดอากาศเลยเราจะเข้าไปนะครับเราแช่ไปที่ควีนแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันครับเราสามารถใช้อายาบ้าไปที่มังกรคามด้านครับแก้วใช้ล่องหนลงไปแบบนี้เลยครับเพื่อที่จะโจมตีที่เสาโมนะก่อนเลยและแก้วจะใช้สกิลคัมภีร์มันตะนะครับได้ไหมได้นะครับโอเคโอ้ไม่โดนตัวล่างด้วยนะครับเสียดายเลยเราจะเข้าไปนะครับด้านขวาโก้แข็งยังเหลืออยู่นะครับโอ้งานเข้าแก้วแล้วนะครับแก้วจะปล่อยเจ้ลงไปตรงไหนดีแก้วปล่อยเจ้ด้านบนละกันนะแก้วใช้ข้อมดลงไปธนูลงไปนะครับแล้วก็ใช้และลักขโมยลงไปด้านครับซึ่งเราจะปล่อยลงไปด้านขวาแบบนี้เลยเราเหลือมังกรคามนะครับสามารถที่จะยิงไปด้านหลังไปโดนป้อมผู้ได้นะครับถือว่าดีเลยแต่ว่าเจ้จะเข้ามานะครับเรามาดูกันว่าแก้วจะได้3ดาวไหมเจ้จะชิ่งไปนะครับแล้วก็ทิ้งจอกครับช่วยให้เจ๊ล่องหนได้ครับถือว่าเยี่ยมเลยแก้วเราชอบจริงๆทิ้งไปครับแบบนี้เลยโอเคเราจะเข้าไปนะครับแต่ว่าเวลาไม่พอนะครับทำให้เราน่าจะไม่ได้3ดาวนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอก็จะให้ชมกันครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ได้มา2ดาว 80% ครับเดือนหน้าซายนะครับเป็นป้อมพ่อมดแล้วก็ป้อมเท็ดล่าป้อมมอต้านะครับซึ่งมันสามารถที่จะพังได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับแต่ว่าเวลาไม่พอนะครับแก้คงไม่แก้แล้วนะครับก็ให้ชมกันนะครับว่าการเล่นก็จะประมาณนี้หน่อยนะครับแต่อาจจะต้องวางแผนเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะเก็บให้ได้3ดาวเนาะแก้วอาจจะลีลานะครับช้าเกินไปนะครับก็เลยไม่ทันเวลาได้นะครับก็ได้มา2ดาว 90% กับการตีบ้าน16ครั้งแรกเลยนะครับที่ใช้มังกรคราม